้นกับในอำเภอทุกอำเภอวันนี้แบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าตลาดลอตเตอรี่ที่วังสะพุงอันนี้จะมีเรื่องที่ทั้งคนซื้อคนขายมาเจอกันอันนี้ก็ให้ทางอำเภอได้วางระบบเรื่องมาตรการไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยการล้างมือหรือการจัดช่องทางเข้าออกการวัดไข้ต่างๆอันนี้ใช้เวลานะครับเนื่องจากว่าวันที่5กับวันที่20เนี่ยผู้คนมารับลอตเตอรี่ที่ไปรษณีย์หลังจากนั้นอีก4วันก็จะมีการเปิดตลาดนัดเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนลอตเตอรี่กันอันที่2ที่คุยกันวันนี้ก็คือว่าผู้ที่กลับจากการขายทางอำเภอทุกอำเภอจะต้องไปจัดทำบัญชีโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้รับการประกาศเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยทำบัญชีแล้วก็แยกแล้วก็ติดตามตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งในชั้นต้นเนี่ยทางอำเภอแจ้งกลับมาว่า1ได้ให้หน้ากากอนามัยสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไปขายลอตเตอรี่2ท่านโทษนะ1ท่าน2อันแล้วก็พยายามจะผลิตเจลล้างมือให้ครบทุกคนที่ไปขายลอตเตอรี่ต่อมาก็คือเรื่องที่ผู้ขายลอตเตอรี่เนี่ยให้ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งว่ามีท่านใดที่ไปอยู่ในช่วงที่มีการระบาดหรือการติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีข่าวในเรื่องของสนามมวยแต่ละอำเภอก็จะต้องไปเช็คของแต่ละอำเภอเพื่อให้เข้าสู่ระบบของกระทรวงสาธารณสุข